ขอนอบน้อมแด่องค์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542เป็นต้นมาครับก็คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับมีรายงานว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสถิติผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 300,000 คนต่อปีขณะที่บ้านพักคนชราเนี่ยรองรับได้เฉลี่ยเพียง200คนต่อปีสาเหตุมาจากลูกหลานเกิดความเบื่อหน่ายคนแก่และก็ไม่ต้องการเป็นภาระเลี้ยงดูแนวโน้มผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็เพิ่มขึ้นแบบนี้สร้างความสลดหดหู่ใจต่อผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักปัญหาการทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ตกระกำลำบากในยามแก่ชราถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะพระพุทธศาสนาสอนว่าพ่อแม่เนี่ยมีความสำคัญเหมือนเป็นพระอรหันต์ของบ้านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นเสมือนต้นทางสวรรค์ของลูกทุกคนปู่ย่าตาทวดท่านได้ให้ข้อคิดว่าคนเราจะทำอะไรเจริญก้าวหน้าได้ขนาดไหนก็ให้ดูที่เขาตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างไรเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่มีพระคุณมากกว่าพ่อแม่ของเราแล้วแต่ถ้าขนาดพ่อแม่ของเราเองเนี่ยยังทำไม่ดีก็ไม่มีทางที่เราจะกตัญญูกตเวทีกับใครได้หนทางเจริญก็ย่อมไม่มีในคนที่ทอดทิ้งพ่อแม่จากคำพูดของปู่ย่าตาทวดถ้าลูกหลานมองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ตนเองยังเป็นเด็กยังเป็นทารกนอนแบเบาะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และก็พ่อแม่เกิดเบื่อหน่ายเราขึ้นมาบ้างอุ้มเราไปทิ้งไว้ในถังขยะหรือว่าข้างถนนป่านนี้เราก็เสียชีวิตไปแล้วหรือถ้ารอดมาได้ก็คงไม่พ้นเป็นเด็กเร่ร่อนอดมื้อกินมื้อไม่มีอนาคตเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นลำพังเพียงพระคุณที่ท่านยอมรับเราเป็นลูกไม่ทอดทิ้งให้เราตายในวัยเด็กพระคุณของท่านก็มากล้นเกินกว่าที่จะทดแทนท่านได้หมดสิ้นแล้วดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการตอบแทนพระคุณท่านให้สมกับที่ท่านยอมรับเราเป็นลูกเลี้ยงดูเราไม่ทอดทิ้งเราแม้บางครั้งลำบากต้องอดมื้อกินมื้อท่านก็ยอมอดเพื่อให้เราอิ่มก่อนอดทนสารพัดเพื่อหาทางเลี้ยงให้เราเติบใหญ่ได้จนถึงทุกวันนี้จากเรื่องนี้ก็ทำให้ย้อนมาคิดถึงตนเองในยามบั้นปลายของชีวิตไม่ได้นะครับว่าเมื่อความชราครอบงำเรี่ยวแรงก็หดหายร่างกายก็เลิกตามคำสั่งเราแล้วความรำคาญตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจเหมือนก่อนก็มีมากขึ้นจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องเรียกหาลูกหลานมาช่วยเหลือแม้แต่การขับถ่ายก็ต้องอาศัยลูกหลานคอยช่วยเหลือดูแลทุกขั้นตอนอาการสังขารหมดสภาพแบบนี้อย่าว่าแต่ตัวเองรำคาญเลยแม้แต่ลูกหลานเขาก็รำคาญถ้าแม่ในรักปู่ย่าตาทวดจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะดูแลบางคนที่ทนดูแลอยู่ก็เพราะหวังจะได้มรดกของผู้เฒ่าก็มีอยู่มากเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาลืมพระคุณปู่ย่าตาทวดนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่างไรปู่ย่าตาทวดท่านได้หลักการเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการป้องกันลูกหลานลืมพระคุณปู่ย่าตาทวดที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ต้องจูงมือลูกตั้งแต่เล็กไปเป็นลูกมือช่วยอุปถากดูแลปู่ย่าตาทวดของลูกหลานอยู่เสมอพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตาทวดได้ดีอย่างไรต่อไปเขาก็จะดูแลพ่อแม่อย่างนั้นตามที่เขาได้รับการฝึกฝนมาและที่สำคัญก็คือการจะปลูกฝังความกตัญญูให้ได้ผลเร็วก็จะต้องภาวนาพระคุณของท่านให้ลูกฟังทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยการทำอย่างนี้จะทำให้เขาเห็นภาพบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีได้ชัดเจนจากพ่อแม่ของเขาเองเขาก็จะรู้ว่าการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เนี่ย
ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องแต่ถ้าพ่อแม่ปฏิบัติปู่ย่าตายายไปปากก็บ่นไปด่าไปหรือบางทีตวาดทุบตีลงไม้ลงมือกับท่านด้วยความเกรี้ยวกราดทั้งต่อหน้าและรับหลังลูกด้วยแล้วลูกได้เห็นได้ยินก็จะจำเป็นแบบอย่างและก็จะทำกับปู่ย่าตายายอย่างที่พ่อแม่ทำบ้างกงกรรมกงเกวียนนี้ก็ย่องย้อนมาถึงพ่อแม่เองแลในยามแก่ชราความช้ำใจที่ปู่ย่าตาทวดเคยรู้สึกว่าลูกหลานแม่รักความช้ำใจที่เป็นเสมือนส่วนเกินของบ้านความช้ำใจพ่อไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนความช้ำใจที่รู้สึกว่ามีฐานะแย่กว่าคนรับใช้ก็จะย้อนคืนมาทำลายจิตใจของพ่อแม่บ้างในยามบั้นปลายชีวิตของพ่อแม่เองเพราะว่าไปทำตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้เขาดูและถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนตนเองเอาไว้ล่วงหน้าพอสังขารร่วงโรยลงมาแล้วเนี่ยก็จะปรับใจไม่ทันและนั่นก็จะเกิดความเครียดหลายอย่างตามมาอีกกลายเป็นบั้นปลายชีวิตที่มีความทุกข์เพราะไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติใดที่มีอยู่ก็เริ่มมอบให้เป็นภาระของบุตรหลานดูแลรักษาต่อไปเพราะถือว่าเวลาของท่านนั้นเหลือน้อยแล้วต้องวางมือจากภาระในการดูแลมรดกตกทอดของบรรพบุรุษแล้วก็มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของลูกๆต่อไปส่วนทรัพย์สมบัติที่งอกเงยมาจากความภาคเพียรของท่านในส่วนที่ต้องเก็บไว้เป็นเงินค่าจัดงานศพแล้วก็ทำบุญก้อนสุดท้ายท่านก็จะต้องแบ่งเอาไว้ต่างหากเรียบร้อยไม่ปล่อยให้ลูกหลานเป็นภาระเรื่องเงินค่าทำศพของท่านส่วนที่เหลือจากนี้ท่านก็มอบเป็นต้นทุนในการดูแลครอบครัวลูกหลานต่อไปท่านแบ่งทรัพย์สินมรดกไว้เรียบร้อยพร้อมทั้งเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาว่าหากวันใดจะต้องลาโลกนี้ไปท่านก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ปูชนียบุคคลของบ้านสมบูรณ์แบบแล้วดังนั้นเมื่อเรามองเห็นอนาคตของตนเองแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวก่อนแก่นั่นก็คือเตรียมตัวเป็นพระในบ้านตั้งแต่วันนี้กันเถอะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม YouTube ช่อง Art สารดี Channel ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ